ที่อ่างทองเมื่อวันเสาร์กลุ่มคนเสื้อแดงอ่างทองรวมตัวกันอันนี้ที่อำเภอป่าโมกฮะแสดงจุดยืนคว่ำบาตรพรรคเพื่อไทยที่มีมติไม่ส่งนายโยธินเปาอินนะทั้งที่เขาได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มคนเสื้อแดงในอ่างทองแล้วเขาบอกว่าผลสำรวจนิยมสูงสุดเลยแต่กลับไม่ประกาศเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยฮะอันนี้คือเป็นรอยร้าวระหว่างเพื่อไทยกับคนเสื้อแดงแม้ว่านัทวุฒิเนี่ยจะอาศัยความเป็นอดีตแกนนำนปชในประกาศคนเสื้อแดงกลับบ้านอุ้งอิงบอกคนเสื้อแดงกลับบ้านแต่จตุพรในแฉแหลกเลยแล้วไม่มีใครไปตอบโต้เลยนะในพรรคเพื่อไทยฮะว่าพฤติกรรมของนายใหญ่เคยทรยศคนเสื้อแดงยังไงเคยตัดหางปล่อยวัดเคยถีบหัวเรือส่งยังไงเคยสารพัดอย่างอ่ะนะไม่มีการไปตอบเลยแล้วเคยมีใครพยายามที่จะรวบเอาเวทียึดเอาเวทีแล้วมีความรุนแรงยังไงปี53นะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือรอยแผลเป็นโดยที่อดีตประธานนปช.อย่างน้อย2คนเนี่ยเคยมาแชร์แต่พอใกล้เลือกตั้งก็เริ่มเห็นประโยชน์คนเสื้อแดงเรียกกลับมาแต่ในความเป็นจริงเวลาจะเลือกใครให้ไปมีตำแหน่งแห่งหนนะเวลาจะเลือกใครก็ดูที่คนใกล้ชิดวงในก็จะเอากลุ่มนั้นกลุ่มนั้นกลุ่มในทุนในทุนแต่ตัวแทนที่ใกล้ชิดประชาชนเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นอยู่นะฮะแล้วก็พูดถึงกลุ่มคนเสื้อแดงเองก็รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมจากครอบครัวเพื่อไทยเหมือนกันเพราะอะไรล่าสุดมีเหตุการณ์ที่อ่างทองแล้วก็ที่โคราชเมื่อวานนี้ที่โคราชฮะอำเภอโนนสูงที่บ้านของคุณณรงค์ศักดิ์สิงห์กลางครับซึ่งเป็นสาขาของศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทยอำเภอโนนสูงนี่สมาชิกพรรคเพื่อไทยนะทราบข่าวการเปลี่ยนตัวผู้สมัครนะนายจักริดนะถูกเปลี่ยนตัวออกเอาว่าที่ผู้สมัครสังกัดกลุ่มคุณวีรศักดิ์ที่ย้ายมาจากภูมิใจไทยอ่ะนะลงแป้งมันนะเขาเลยมารวมตัวกันนะยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกลงชื่อเซ็นเนี่ยนี่คือลาออกนะเห็นว่าเนี่ยไม่เห็นหัวคนเสื้อแดงเลยเอาใจนายทุนที่ย้ายมาจากพรรคอื่นนี่บทป้ายไวนิลที่มีภาพข้อความเพื่อไทยออกทั้งหมดเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นายจักริดเนี่ยเป็นผู้สมัครส.ส.เขต4โนนสูงฮะตรงนี้คิดว่ายังจะดูแลก่อนหน้านี้สอบตกปี62แต่ก็ยังลงพื้นที่ต่อเนื่องแต่หลังจากนั้นก็ยังมีแนวโน้มจะได้เป็นผู้สมัครอยู่นะแล้วมาโดนเทเอาตอนท้ายนะวันที่1กุมภามีบุคคลอื่นไปสมัครเป็นสมาชิกเพียงวันเดียว2กุมภาเปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครเลยก็คือกลุ่มของกำลังป้อนะที่ย้ายมาจากภูมิใจไทยก็เท่ากับว่าไม่เห็นหัวคนทำพื้นที่ไม่เห็นหัวคนเสื้อแดงในพื้นที่เลยขนาดเขาลงพื้นที่มาสม่ำเสมอนะคะเดี๋ยวไปดูปฏิกิริยาของพี่น้องประชาชนชาวเสื้อแดงที่โคราชนะฮะตอนนี้ได้ขอมาอยู่พรรคภูมิใจไทยตรงนี้คิดว่ายังจะดูแลเขายังจะช่วยเหลือเขาอีกไหมไปอยู่ไหนผมก็ตามเพราะเป็นลูกผมต้องช่วยตลอดผมก็ออกทุกพื้นที่เหมือนเดิมคือวันนี้ผมเอาเสื้อมาด้วยนี่ผมจะมาเอาไว้เช็ดตีนเราเช็ดตีนก่อนที่จะเผาทิ้งเสื้อเนี่ยผมไม่ใส่แล้วมันเสนียดจันไดมันร้อนนี่มันร้อนครับได้โดนขับไล่ออกเนี่ยเสื้อเราผมว่าพร้อมเลยไม่เอาแล้วอันนี้เนี่ยเช็ดตีนเช็ดรองเท้าได้ครับเช็ดรองเท้าก็ได้นี่ง่ายดีถอดใครจะถอดเสื้อทิ้งถอดไปเลยไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วไปเลยจะไว้ทำไมไม่เอาแล้วครับพักนี่พักก็เสนียดจันได
ไหนป่าเช็ดเช็ดเท้าหน่อยครับป่าเช็ดเท้าเท้ามีประโยชน์นิดหน่อยครับนี่มีประโยชน์นิดหน่อยครับผมแล้วก็ทิ้งไปเลยนี่ผมไม่เอาไปแล้วผมก็ทิ้งเลยไม่เอาเนี่ยเอาแน่นอนเท้ามีประโยชน์นิดหน่อยครับนี่โอ้ดูสิฮะมีประโยชน์นิดหน่อยครับคือไม่พอใจมากก็แสดงออกไปเลยผมก็ทิ้งเลยเหมือนกับแน่นอนเห็นว่าที่ผู้สมัครของในทุนคนอื่นที่ดึงเข้ามาเนี่ยทิ้งเลยทิ้งคนที่อยู่กับมวลชนมาเลยยังไม่ชินอีกแล้วมันกี่ครั้งแล้วทีหัวเรือส่งเห็นคนในครอบครัวสำคัญกว่าข้าหัวคนอื่นได้หมดแล้วคุณจตุพรก็ยิ่งออกมายืนยันด้วยนะเพียงแต่ว่าจะสัมผัสกับตัวเองได้เมื่อไหร่นะอย่างกลุ่มนี้พอเห็นว่าโดนกับตัวเองเนี่ยเจ็บนะเจ็บแล้วจำทีนี้นะนี่คือที่โคราช